วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอรามาในช่วงที่2นะคะนั่นคือช่วงถอดสกาวกับเกมจิรายุจุฑพุทธิค่ะวันนี้เราเจอกันวันอังคาร25มีนาคม2557นะคะต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของข่าวสารทางด้านสุขภาพมาถึงช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นคิวของคุณผู้ชมที่มีคำถามมีข้อสงสัยนะคะอยากจะรู้เรื่องราวของสุขภาพปัญหาของโรคนั้นโรคนี้นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานยาต่างๆนะคะวันนี้ยกของโทรทัศน์ค่ะโทรเข้ามาปรึกษาอาจารย์หมอของเราในรายการกันได้1ชั่วโมงเต็มเลยทีเดียวนะคะย้ำหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ023547104-5นะคะเรามี2หมายเลขนะคะลัดคิวหมอค่ะโทรเข้ามากันได้เลยนะคะและเราก็จะไปต้อนรับอาจารย์หมอของเราทั้ง2ท่านกันเลยค่ะท่านแรกอยู่กับเราอีก1ชั่วโมงเต็มนะคะอาจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลค่ะภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอค่ะนี่เลยนะคะอาจารย์หมอเด็กของเรานั่นเองนะคุณผู้ชมท่านไหนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือตัวของเด็กๆเองนะคะจะเป็นวัยรุ่นก็ได้หรือว่าเป็นวัยผู้ใหญ่ตอนต้นอะไรต่างๆนานานะคะก็โทรเข้ามาปรึกษาอาจารย์ของเราได้นะเรื่องของการติดเกมเรื่องของการเลี้ยงดูเด็กต่างๆเนี่ยนะคะมีปัญหาว่าเอ๊ะเด็กดื้อจังเลยจะแก้ไขอย่างไรวันนี้อาจารย์โอมีคำตอบให้นะคะและอีกท่านนึงค่ะกับอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ธเนศค่ะสวัสดีครับนี่เลยนะคะมาจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวเพราะฉะนั้นถามได้ทุกเพศทุกวัยทั้งครอบครัวจะโทรกันเข้ามาเนี่ยนะคะให้คุยคนหนึ่งจะเป็นตัวแทนของครอบครัวก็แล้วกันไม่ต้องโทรเข้ามาทีเดียวอาจารย์คะเปิดสปีกเกอร์โฟนคุยพร้อมกันทั้งครอบครัวอันนี้เดี๋ยวจะอาจจะมีการสื่อสารผิดพลาดได้นะเป็นตัวแทนสักคนหนึ่งโทรเข้ามาปรึกษาอาจารย์หมอท่านนี้ของเราได้เลยนะคะอ่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะระหว่างนี้เราเปิดสายแล้วนะคะ023547104-5ยกหูเข้ามาเลยค่ะก่อนอื่นนี่นะคะเรามีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะกับวารสารหรือว่าหนังสือที่ทางด้านของโรงพยาบาลรามาธิบดีของเราเนี่ยก็จะมีการจัดทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะคะนั่นคือหนังสือแอดรามานะคะฉบับที่13แล้วนะคะฉบับนี้นี่เลยค่ะเห็นหน้าปกก็คงจะรู้แล้วล่ะค่ะว่าเล่มนี้เราเอาใจใครนะเอาใจคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นั่นเองนะคะการเตรียมตัวเป็นคุณแม่นะคะระหว่างการตั้งครรภ์แล้วก็หลังจากที่ลูกน้อยเนี่ยนะคะเบบี้คลอดออกมาแล้วจะดูแลอย่างไรดียังมีนอกจากคุณแม่ก็ยังมีข้อมูลอย่างอื่นด้วยนะยังไงเลยดื่มน้ำมะพร้าวเนี่ยผิวพรรณดีจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับถามที่แบบน่าสนใจเพราะว่าใช่แล้วใครก็ผมกระหน่ำน้ำมะพร้าวกันใช่ใช่คือเราเป็นนิยสารที่เราพยายามให้กับประชาชนนะครับกับผู้สนใจพยายามจะเอาความรู้ด้านสุขภาพเนี่ยมาทำให้เป็นวาไรตี้ให้แบบว่าสามารถอ่านกันได้นะครับเพราะฉะนั้นใช่ครับอย่าลืมติดตามกันนะครับนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยค่ะก็อาจจะมีความเชื่อหลายๆอย่างที่เอ๊ะต้องการไขคำตอบนะคะในเล่มนี้เนี่ยก็จะมีให้ด้วยเรื่องของคุณแม่ที่ว่านี้นะคะก็จะมีทั้งเรื่องของนอกจากการดื่มน้ำมะพร้าวแล้วลูกจะผิวสวยหรือเปล่านะคะก็จะมีเรื่องของการคลอดธรรมชาตินะคะผ่าตัดคลอดนะคะแตกต่างกันอย่างไรควรเลือกวิธีการไหนค่ะไหนดีไม่ดียังไงก็จะมีข้อมูลมาให้เล่มนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจนะครับว่าจริงๆแล้วเราทำออกมานานแล้วนะครับสามารถเข้าไปได้ดาวน์โหลดในเว็บไซต์ของเราได้นะครับถ้าไงเนี่ยเข้าไปใน Facebook ของเราก่อนใช่ไหมครับแล้วสามารถตามกลับไปดาวน์โหลดได้นะครับอืมนะคะเอาละค่ะก็เข้าไปได้นะคะเว็บไซต์นี่เลยเราขึ้นให้บนหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะติดตามอ่านได้ที่ www.ra.mahidon.ac.th นะคะแล้วก็/@drama นะคะหรือว่าจะไปที่แฟนเพจนะคะที่ facebook.com นะคะdrama magazine นี่เลยนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่อยากจะมอบให้กับสังคมจากโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะเอาละค่ะระวังนี้ค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่มีคำถามมีข้อสงสัยนะคะฟังเราจะเพลินๆเนี่ยนะคะก็ยกหูโทรศัพท์เข้ามาได้นะถ้าเกิดว่าเริ่มจะมีข้อข้องใจแล้วล่ะเพราะว่าเราก็โปรยหลายเรื่องแล้วนะคะเรื่องของคุณแม่นะคะเรื่องของการดื่มน้ำมะพร้าวนะรวมถึงการรับประทานอาหารอื่นๆเนี่ยนะคะระหว่างตั้งครรภ์ดีหรือเปล่าไม่ดียังไงเนี่ยนะคะโทรเข้ามาถามได้นะคะ023547104-5เราประเดิมคำถามที่แฟนเพจของเรากันก่อนแล้วกันนะคะอาจารย์คะเพราะว่าเรามีอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่แฟนเพจ Facebook นะคะ facebook.com/ramachannel จะพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะคะไปที่คำถามนี้ค่ะคุณแม่บอกว่าคุณลูกเนี่ยนะคะอายุ7ขวบให้ทานยาพาราเซตามอลตอนเวลาเป็นหวัดน้ำมูกไหลได้หรือไม่คะคุณหมอค่ะเป็นหวัดนะคะ
อาจารย์คะไม่ได้เป็นไข้ทานพาราเซตามอลได้ไหมคะแต่ว่ามันเป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นบ่อยๆมากเลยนะคะว่ายาพาราเนี่ยเป็นเหมือนยาแก้ครอบจักรวาลก็แนะนำอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเป็นหวัดที่มีไข้นะคะก็ทานได้นะคะตั้งแต่เด็กเล็กๆไปจนถึงผู้ใหญ่เลยนะคะสำหรับพาราเซตามอลก็เป็นยาที่เป็นยาสามัญประจำบ้านที่ไม่ได้อันตรายอะไรมากถ้าไม่ได้รับประทานอยู่นานนะคะไม่ต้องทานเพื่อกันไข้นะคะเพื่อทานไว้จะได้ไม่มีไข้อันนี้ไม่ช่วยนะคะมันให้ทานเฉพาะเมื่อเวลามีไข้ที่ก่อนที่จะทานเนี่ยก็ควรจะใช้วิธีอื่นก่อนนะคะที่ทำได้ไม่ยากก็คือเช็ดตัวนะคะเพื่อจะลดไข้ก่อนถ้าเช็ดตัวลดไข้แล้วไข้ลงดีก็ไม่มีความจำเป็นต้องทานยานะคะแต่ถ้าเกิดเช็ดตัวลดไข้แล้วไข้ก็ยังสูงก็รับประทานยาพาราเซตามอลได้แต่ยาพาราเซตามอลเนี่ยไม่ควรใช้แก้อาการหวัดไม่ใช่มีน้ำมูกหรือว่ามีคัดจมูกแล้วก็กินยาพาราเซตามอลก็ควรจะไปกินยาลดจมูกบวมหรือว่ายาแก้ไอถ้ามีเสมหะอย่างนั้นไปดีกว่านะคะขอนิดนึงนะคุณเกมนะครับอยากฝากบอกท่านผู้ชมนะครับว่าเวลาที่ลูกเป็นไข้นะครับการที่เช็ดตัวเนี่ยจะมีประโยชน์มากเลยนะครับจะช่วยลดไข้ในตอนนั้นคุณเกมลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราให้ลูกเนี่ยทานยาพาราเซตามอลเข้าไปใช่ไหมคะก็จะทานเข้าไปก็จะดูดซึมอย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาสัก15 นาทีครึ่งชั่วโมงถ้าเกิดไข้สูงตอนนั้นอ่ะจะไม่ทานเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยเช็ดตัวนะครับตามข้อพับต่างๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าเช็ดตัวเด็กร้องแน่ๆยังไงเขาก็จะร้องกระจองงอแงไม่อยากให้เช็ดแต่เราก็ต้องฝืนนิดนึงนะครับถ้าเช็ดแล้วไข้ลงแล้วเขาจะสบายนะครับนะคะเพราะตอนที่มีไข้เด็กก็อาจจะหนาวนิดนึงพอไปเอาน้ำเย็นหรือว่าคุณไม่ต้องเอาน้ำเย็นใช้น้ำแข็งเอาน้ำอุณหภูมิใช้น้ำประปาธรรมดาน้ำอุณหภูมิปกติอุณหภูมิห้องนะคะก็สามารถที่จะลดไข้ได้แล้วนะคะไปที่สายคุณผู้ชมทางบ้านกันเลยนะคะโอมาไกลจากจังหวัดพะเยาค่ะคุณพันษานะคะสวัสดีค่ะคุณพันษาค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญเลยค่ะอยากถามว่าเวลาเราทานอะไรลงไปมันชอบแสบคอร้อนคอแล้วก็เลอะเปรี้ยวค่ะค่ะค่ะแล้วมีอาการอื่นๆอีกไหมคะคุณพันษาไม่มีค่ะเป็นแบบนี้ค่ะนะครับอายุเท่าไหร่แล้วนะคะ42ค่ะ42ค่ะเวลาทานเนี่ยแสบเปรี้ยวเนี่ยหลังจากทานนานเท่าไหร่ครับสักประมาณชั่วโมงกว่านะคะจะเป็นค่ะครับคือฟังคร่าวๆอย่างเงี้ยนะครับเหมือนว่าจะเป็นเรื่องของกรดไหลย้อนนะครับเวลาที่ทานอาหารเข้าไปเนี่ยแล้วอาจจะมีความผิดปกติของเรื่องของกล้ามเนื้อหูรูดของหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารนะครับแล้วมันไหลย้อนขึ้นมาก็มาระคายเคืองที่คอรู้สึกแสบเปรี้ยวแล้วก็เลอะเปรี้ยวตรงบริเวณลำคอนะครับน่าจะเป็นเรื่องของกรดไหลย้อนถ้าอย่างนี้เนี่ยบอกวิธีแก้กันง่ายๆเลยนะครับอย่าลืมว่ารับประทานอาหารให้ตรงเวลานะครับลดอาหารเรื่องลดจัดลงหลีกเลี่ยงชากาแฟนะครับหลีกเลี่ยงเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วมีอีกนิดนึงนะครับถ้าเกิดเครียดต้องลดความเครียดด้วยค่ะนะคะแล้วก็จริงๆถ้าสมมติอาการดูรุนแรงเยอะเนี่ยก็มียานะคะที่จะใช้ช่วยในการลดกรดแล้วก็รักษาภาวะกรดไหลย้อนได้นะคะปรึกษาคุณหมอได้ถ้าเกิดทำวิธีที่อาจารย์ธเนศแนะนำแล้วเบื้องต้นแล้วก็อาการกรดไหลย้อนยังไม่ดีนะคะเป็นโรคที่รักษาได้รักษาไม่ยากค่ะครับคือว่าเวลาขอโทษนะคะเวลาเราทานอะไรลงไปสักประมาณสักชั่วโมงเนี่ยเวลาเราไปถ่ายอ่ะมันกับข้าวที่เราทานลงไปมันจะไม่ย่อยอ่ะค่ะมันจะออกมาเป็นแบบนั้นเลยอย่างเงี้ยใช่ค่ะครับถ้าเกิดว่าทานลงไปแล้วสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงเนี่ยแล้วไปถ่ายแล้วมันออกมาหมดเลยอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของเรื่องของกระเพาะลำไส้นะครับแต่ถ้าเป็นบ่อยๆเนี่ยอาจจะต้องไปคุยกับหมอที่รักษาอยู่นะครับนะคะคุณพวิสาลองเดี๋ยวนะคุณแล้วคุณพันษากังวลว่าจะเป็นอะไรไหมครับคือไปส่องกล้องมาแล้วล่ะค่ะไม่ใช่อะไรค่ะไม่มีอะไรโอ้ยก็สบายใจใช่งั้นก็สบายใจนะครับเป็นภาวะกรดไหลย้อนได้ลองดูนะคะแต่ต้องบอกนิดนึงนะคะว่ากรดไหลย้อนเนี่ยคือรักษาเนี่ยอาการจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดเรากินข้าวไม่ตรงเวลากินรสจัดนะครับแล้วทานชากาแฟก็กลับมาได้นะครับค่ะต้องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่คุณหมอทั้งสองท่านได้แนะนำไปแล้วเราขออีกนิดนึงนะครับว่าหลังจากทานอาหารมื้อสุดท้ายเนี่ยขอสัก 3-4 ชั่วโมงก่อนจะไปเอนหลังนอนนะครับคิดตามหลักง่ายๆว่าถ้าเวลาที่เรานอนอยู่เนี่ยตามแรงโน้มถ่วงเนี่ยก็จะไหลย้อนได้ง่ายกว่าถ้าเรานั่งหรือยืนเนี่ยมันก็จะไหลขึ้นมาได้ยากกว่าใช่ไหมครับนะคือว่า
พี่จะเป็นคนเย็บผ้าค่ะครับเวลาทานเสร็จแล้วสักครั้งหนึ่งก็จะไปนั่งเย็บผ้าอย่างเงี้ยมันก็จะอ๋อไม่เป็นไรนั่งได้นะครับถ้านั่งพอได้ไม่นอนไม่นอนก็โอเคครับนะคะค่ะค่ะลองดูนะคะคุณภวิสาได้ความคืบหน้ายังไงแล้วโทรกลับมาบอกเราด้วยอาการดีขึ้นหรือเปล่าลองสังเกตพฤติกรรมของตัวเองดูว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงแบบเมื่อกี้ไหมนะคะในที่อาจารย์ทั้งสองท่านได้บอกไปนะคะแต่ลำไส้ไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะลำไส้ถ้าส่องกล้องแล้วก็ไม่ค่อยน่าห่วงนะคะค่ะแล้วอาการที่บอกว่ามันขึ้นมาที่ลำคอมักจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องกระเพาะอาหารนั่นแหละค่ะเรื่องกดไหลย้อนที่เยอะนะคะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะนะคะไปที่อีกหนึ่งสายกันเลยนะคะเดี๋ยวเราถ้ามีเวลากลับมาคุยกันเรื่องของภาวะกรดไหลย้อนกันต่อนะคะคุณลดาค่ะตอนนี้รออยู่ในสายแล้วนะคะคุณลดาจากจังหวัดนครปฐมค่ะสวัสดีค่ะคุณลดาคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีจะปรึกษาเพื่อนแนะนำอะค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่กล้าใส่ค่ะเรื่องอะไรคะคือถุงน่องเพื่อสุขภาพค่ะที่เป็นถุงน่องเป็นตัวสำหรับคนท้องอะค่ะปกติเนี่ยจำเป็นไหมคะแล้วถ้าสมมติว่าใส่ตามที่เพื่อนแนะนำอะจะมีโทษหรือว่าประโยชน์มากกว่ากันคะถุงน่องที่ว่าเขาบอกว่าจะพยุงท้องเพื่อให้ท้องอะไรนะพยุงท้องได้ดีอะค่ะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษหรือเปล่าคะคุณหมอคือมันก็อาจจะมีประโยชน์ในกรณีที่มีปัญหานะคะอย่างเช่นบางคนเนี่ยน้ำหนักขึ้นเยอะนะคะตัวหน้าท้องเนี่ยยื่นมากหรือบางคนมีครรภ์แฝดหรือลูกในท้องน้ำหนักเยอะนะคะการที่คุณแม่มีเขาเรียกว่าผนังหน้าท้องที่ยื่นออกไปเยอะนะคะบางทีอาจจะทำให้ร่างกายพยายามที่จะสร้างภาวะสมดุลเนาะหลังก็จะพยายามแอ่นมากขึ้นนะคะมันบางทีเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการปวดหลังเรื้อรังมันบางคนก็จะใช้พวกเกี่ยวกับเรื่องของถุงน่องนะคะหรือว่าถุงพยุงนะคะกระชับหน้าท้องเพื่อซัพพอร์ตนะคะให้มีตัวที่จะช่วยแบกรับน้ำหนักนะคะทำให้อาการปวดหลังปวดกล้ามเนื้อเนี่ยดีขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดตั้งครรภ์มาปกตินะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยหมอคิดว่ามันก็อาจจะไม่ได้ช่วยในการแก้ปัญหานะคะคือหมายว่าคือถ้าใส่ตอนนี้อยู่ท้องได้2เดือนคือถ้าใส่นี่คือต้องใส่ตั้งแต่เริ่มหรือว่าจริงๆหรือไม่ต้องใส่คะถ้าเป็นท้องแรกที่ทําคือจริงๆอ่ะถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็ไม่น่าจะมีความจําเป็นก็ปล่อยเป็นธรรมชาติหมายถึงว่าถุงที่เขาพยุงตรงท้องตรงนี้ใช่มั้ยฮะใช่ค่ะอ๋อต้องรอท้องโตก่อนมั้ยฮะเป็นถุงน่องคือจะเท้ามาค่ะค่ะก็คือเป็นถุงน่องสวมขึ้นมาจนมาถึงพุงเลยคือค่ะหลายคนเนี่ยใช้ถุงน่องในการช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มการไหลเวียนโลหิตนะคะกลับมาที่ร่างกายนะคะทำให้อาจจะลดเรื่องภาวะเส้นเลือดฝอยป่องพองเส้นเลือดดำเส้นเลือดคอเส้นเลือดป่องพองนะคะซึ่งเกิดได้บ่อยแล้วก็เป็นได้ในภาวะที่ตั้งครรภ์นะคะแต่นี่ก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้เกิดกับทุกคนค่ะงั้นถ้าเกิดมาแนะนำอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็ทำให้มันเป็นธรรมชาติเพราะว่าบางคนเนี่ยพอไปใส่อะไรพวกนี้แล้วเนี่ยบางทีมันรู้สึกอึดอัดแล้วบ้านเราเนี่ยก็เป็นเมืองร้อนนะคะอากาศร้อนคือแค่แบบใส่กระโปรงธรรมดาทีเรายังอึดอัดนี่ต้องใส่ถุงน่องนะคะขึ้นมาแล้วเนี่ยมันอาจจะยิ่งทำให้เรารู้สึกอึดอัดหงุดหงิดทำให้จริงๆคุณแม่ท้องแทนจะรู้สึกอารมณ์ดีสบายสบายนะกลายเป็นรู้สึกมันอึดอัดมันไม่สบายตัวนะหมอว่าก็ใส่ถ้ามีความจำเป็นนะคะเช่นเส้นเลือดคอเราเยอะนะปวดขามากหรือเริ่มมีการปวดหลังพวกนี้อาจจะช่วยพยุงเรื่องของครรภ์แต่ว่า2เดือนจริงๆอ่ะท้องเล็กมากไม่จำเป็นใช่ไหมครับถ้าทางไงนะครับเวลาที่ไปฝากครรภ์ทุกครั้งนะครับก็อาจจะปรึกษาหมอที่ดูแลอยู่นะครับว่าเรามีความจำเป็นหรือเปล่าที่ต้องใช้นะคะแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าไม่มีปัญหาไม่ต้องหรอกใช่ครับก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับแล้วร้อนด้วยนะใส่ถุงน่องด้วยนะคือมีคนไข้ที่สูงอายุแล้วเป็นเส้นเลือดขอดนะฮะไปแนะนำไม่ใส่เนี่ยไม่ค่อยใส่กันใส่แล้วมันร้อนเหงื่อออกมันจะคันยุบยิบยุบยิบไงฮะใช่ไหมคันยุบยิบก็จะไม่ค่อยใส่กันแต่ไม่เป็นไรนะเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าได้ซื้อมาแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไปตั้งครรภ์เนี่ยแล้วก็ปรึกษาแพทย์เขาว่าจำเป็นต้องใส่ก็ใส่นะครับจะดูเหมือนครับค่ะคุณระดาค่ะคุณหมอถ้าสมมติว่าอย่างปกติอะค่ะก็คือกินนมประมาณวันละแก้วอยู่แล้วแล้วทีนี้พอช่วงท้องเนี่ยก็คือแฟนจะแนะนำว่าให้ดื่มเหมือนแบบดื่มแทนน้ำมีเพื่อนแนะนำว่าให้ดื่มแทนน้ำซื้อตอนที่ไปซื้อที่ร้านขายยาค่ะเมื่อวานเนี้ยเขาก็จะบอกว่า
การดื่มนมมากเกินไปเนี้ยอาจจะทำให้ลูกมีอาการแพ้นมวัวตอนเช้าเขาบอกว่าก็ไม่ต้องดื่มมากก็ให้ดื่มแค่วันละ2แก้วอะไรเงี้ยอันนี้คือจริงๆแล้วควรจะดื่มยังไงคะจริงๆแล้วเนี่ยคำถามยอดฮิตไปคำถามยอดฮิตนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะคือมันยังงานวิจัยเนี่ยมันยังออกมาเป็นแบบ2แบบนะคะมันก็มีงานวิจัยที่ออกมาว่าคุณพ่อคุณแม่ที่กินนมเยอะๆหรือโหลดโปรตีนสูงๆขณะตั้งครรภ์เนี่ยส่งผลให้เกิดอาการแพ้นมวัวในลูกได้มากนะคะมันก็มีงานวิจัยบางวิจัยออกมาเป็นแบบนี้จริงๆแต่งานวิจัยแบบนี้ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ชัดเจนว่าเป็นสาเหตุนะคะเพราะฉะนั้นหมอแนะนำอย่างนี้ค่ะตอนนี้สิ่งที่เราแนะนำก็คือให้ทานตามปกติที่เคยทานอย่างทานแทนน้ำเนี่ยไม่ควรทำนะคะคือในช่วงตั้งครรภ์อาจจะต้องการแคลเซียมที่มากขึ้นแต่ว่ามันสามารถหาได้จากแหล่งอื่นนะคะทานพวกปลาเล็กปลาน้อยนะคะทานหรือทานแคลเซียมที่เป็นแบบเม็ดก็ได้นะคะตอนตั้งครรภ์นะครับหญิงตั้งครรภ์เนี่ยต้องการแคลเซียมวันละประมาณ 1,000 ถึง 1,200 มิลลิกรัมนะครับนม1แก้วมีแคลเซียมประมาณ300มิลลิกรัมนะครับดื่มนมวันละ2แก้วก็พอนะครับแล้วไปหาจากที่มีแคลเซียมเยอะก็คือผักใบเขียวนะครับพวกคะน้าพวกบรอกโคลีกวางตุ้งนะครับแล้วก็กินพวกเต้าหู้นะครับเต้าหู้แข็งเนี่ยนะที่เรากินกันปกติทั่วไปนะครับอาจจะเป็นปลาเล็กที่กินได้ทั้งตัวนะฮะหรือกุ้งตัวเล็กๆนะครับหรือเป็นพวกงาก็ได้นะครับพวกงาก็จะมีแคลเซียมเยอะนะครับแต่ว่าไม่แนะนำให้กินนมเยอะไปกว่าปริมาณที่เคยกินนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าท้าประทานเยอะเกินไปน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมากเกินก็ไม่ดีอีกนะจะมีผลต่อการตั้งครรภ์ด้วยนะครับอ๋อค่ะแล้วอย่างนี้คือจริงๆเวลาท้องเนี่ยค่ะจริงๆต้องกินยาอะไรเสริมไหมคะคือตอนนี้หนูกินโฟลิกอยู่อะค่ะค่ะโฟลิกก็จริงๆก็แนะนำให้ทานนะคะก็ควรทานตั้งแต่เนี่ยค่ะตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์นี่ช่วงการตั้งครรภ์เนี่ยคือถ้าทานอาหารได้ครบถ้วนนะคะจริงๆแล้วไอ้ยาเสริมมันอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นนี่แต่ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่หลายคนกังวลเพราะว่าจริงๆตัวเองก็อาจจะทานได้ไม่ครบนะคะก็แนะนำให้ทานวิตามินหลักๆที่ต้องทานนะคะก็จะมีเรื่องของธาตุเหล็กนะคะไอโอดีนนะคะแล้วก็อีกตัวนึงนะคะจะโฟลิกนะคะ3ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ถ้าทานก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีเม็ดเป็นวิตามินรวมให้ทานนะคะซึ่งก็ทานง่ายเวลา1เม็ดนะคะถ้ากรณีที่คิดว่าเราอาจจะทานอาหารได้ไม่ค่อยพอเพียงนะคะตอนที่ไปฝากครรภ์นะครับส่วนใหญ่เนี่ยพอคือเลยช่วงที่แบบว่าจะแพ้ท้องไปแล้วนะครับประมาณสัปดาห์สักที่10อะไรอย่างเงี้ยคือหมอเขาก็ไปก็ถามว่าทานครบถ้วนหรือเปล่าถ้าไม่ครบถ้วนเขาก็จะมีเรื่องของธาตุเหล็กส่วนใหญ่แล้วยาบางตัวเนี่ยก็จะมีเรื่องของธาตุเหล็กกับวิตามินรวมกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสามารถปรึกษาได้ว่าจริงๆต้องทานหรือเปล่าหรือไม่ต้องทานนะครับนะคะคุณดาดาเนาะค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสงสัยคุณดาดาเนี่ยจะเป็นท้องแรกแน่ๆเลยนะคะก็คำถามที่ดีนะคะก็จะได้ความรู้กับคนอื่นด้วยค่ะแต่สิ่งสำคัญนะคือเรื่องของอารมณ์นะครับใช่เมื่อกี้เราเน้นแต่เรื่องของอาหารใช่ไหมคะเรื่องของอารมณ์สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เป็นไงคะอาจารย์คะก็ต้องทำจิตใจให้สดชื่นคือเราจะมีลูกแล้วอะไรเงี้ยเราอย่าไปกังวลเยอะว่าตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะทำให้เราเครียดนะครับเครียดแล้วคนรอบข้างจะเครียดด้วยมีประสบการณ์จริงคุณสามีใช่ไหมคะที่ตัวเองคุณสามีจะมีอาการแพ้ท้องไปด้วยจะวิงเวียนศีรษะเขาบอกว่าอาการแพ้ท้องแทนเนี่ยจริงๆมันมีจริงเหรอคะมันมีได้จริงๆเราเห็นกันแล้วมีงานวิจัยพบว่ามันทำให้มันมีอาการที่เกิดขึ้นจริงๆกับสามีแต่จริงๆมันไม่ใช่การแพ้ท้องแต่เขาบอกว่ามันมาจากภาวะเครียดมันเป็นอารมณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอารมณ์จากภรรยาอันนี้คือประสบการณ์โดยตรงนะถ้าเกิดว่าคนข้างๆเนี่ยเขาแบบตั้งครรภ์ใช่ไหมแล้วเราก็กังวลเกี่ยวกับลูกด้วยใช่ไหมฮะจะกินนู่นได้กินนี่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่รับรองนะท่านผู้ชมรับรองว่าท้องที่สองนี่สบายมากเพราะเรามีประสบการณ์แล้วเราจะค่อนข้างผ่อนคลายขึ้นเราไม่ค่อยสบายขึ้นสบายค่ะแล้วค่ะไปที่สายคุณผู้ชมทางบ้านกันต่อเลยนะคุณวิวัฒน์จากกรุงเทพค่ะแฟนคลับประจำรายการของเรานั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณนิวัฒน์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตคุยกับคุณหมอธีรพรเนี่ยนะครับค่ะอาจารย์โอ๋ค่ะคือเมื่อสัก2อาทิตย์ก่อนได้ฟังคุณหมอพูดถึงเรื่องความรักกันนะฮะค่ะแล้วก็ชอบมากเลยครับค่ะตอนนี้มีคำถามเกี่ยวกับส่วนตัวหน่อยนะครับว่าจะทำอย่างไรฮะที่จะให้ได้รับความรักความเอาใจใส่อย่างจริงใจจากผู้อื่นโดยที่ว่าความคิดของเราเนี่ยไม่ยึดติด
กับความคิดที่ว่าเราต้องรักตัวเองให้มากก่อนแล้วจึงค่อยแชร์ลิงก์ไปให้ผู้อื่นน่าสนใจค่ะนะคะจริงๆคุณวิวัฒน์ก็ตอบคำถามที่ถามหมอแล้วนะคะ คือหมอคิดว่าจะทำยังไงให้ได้รับความรักจากคนรอบข้างนะคะก็หมอคิดว่าคนที่น่ารักก็จะได้รับความรักจากคนรอบข้างก็พัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่น่ารักนะคนที่น่ารักไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่สวยหน้าตาน่ารักก็อาจจะเป็นคนที่คนที่อยู่ด้วยแล้วก็มีความสุขนะคะอยู่ใกล้แล้วสบายใจอยู่แล้วมันเย็นนะคะอยู่แล้วมันไม่อึดอัดเดือดร้อนนะอยู่แล้วมันมีความสบายใจหมอคิดว่าคนที่ใครอยู่ใกล้แล้วมีความสบายใจก็อยากจะมีคนอยู่ใกล้ๆนะคะทีนี้อย่างที่บอกว่าความรักที่มันจริงใจแบบรักเป็นรักที่อยากทำยังไงถึงจะได้ความรักนั้นเนี่ยต้องบอกงี้ก่อนเลยว่าต้องทำความเข้าใจเลยว่าในโลกนี้มันไม่มีอะไรที่มันคงอยู่ถาวรและหมอก็เชื่อว่าแม้กระทั่งความรักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ทำความเข้าใจกับมันไปก่อนว่ามันพวกเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงได้นะคะอย่าไปคาดหวังว่าเราอยากจะได้ความรักแบบที่โอ้โหบริสุทธิ์จริงใจไม่เปลี่ยนแปลงหมอคิดว่าการตั้งความหวังแบบนั้นเนี่ยก็เริ่มทำให้ความรักตรงนั้นมันเป็นความทุกข์ซะแล้วนะทำใจให้สบายสบายทำดีที่สุดเท่าที่เราทำได้นะคะเราบังคับสิ่งที่เปลี่ยนได้ง่ายที่สุดคือตัวเราแต่เราบังคับคนแวดล้อมบังคับความรู้สึกของบุคคลรอบข้างได้ยากใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำดีที่สุดเท่าที่เราทำได้สิ่งอื่นๆที่จะเกิดขึ้นเราจะได้รับความรักนั้นหรือเปล่ามันเป็นเรื่องของคนอื่นที่เราก็ไปบังคับและเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีหน้าที่ที่เข้าใจและยอมรับเท่านั้นเองนะคะเราจะเป็นทุกข์นะคะเกิดว่าบอกว่าทำไมคนนั้นคนนี้ไม่รักเราอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าไปเป็นทุกข์กับการไม่ถูกรักนะคะตราบใดที่รักตัวเองแล้วหมอก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยมันมีความรักแท้ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะเพียงแต่เรามองเห็นมันหรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเป็นความรักจากพ่อแม่ความรักจากญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งความรักจากเพื่อนนะคะอย่าไปคาดหวังจากคนรักอย่างเดียวนะคะค่ะค่ะคุณนิวัฒน์เป็นไงบ้างคะได้คำตอบไปเอ่ยหมอพูดได้ซาบซึ้งมากเลยครับค่ะตอนนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกผิดหวังมากกับเรื่องของความรักเนี่ยนะฮะเพราะว่าผมอยากให้คนไทยเนี่ยหันหน้ามารักกันคิดเหมือนกับคนหลายๆท่านทำอย่างไรนะฮะที่จะให้คนอื่นเนี่ยเขามีความรู้สึกเหมือนกับคุณหมอเหมือนกับพวกเราหลายๆคนนะค่ะมากเลยค่ะคุณมันจะได้มันจะได้เป็นอะไรที่จบสิ้นกันสักทีแล้วก็มารักกันนะฮะไม่เกลียดกันเห็นอกเห็นใจกันเราหวังว่าสักวันเราจะเห็นสถานการณ์ที่คลี่คลายมากขึ้นกว่านี้นะคุณนิวัฒน์แล้วก็อาจจะเริ่มต้นที่จุดเล็กๆที่ตัวเราก่อนเนาะค่ะนะคะคุณนิวัฒน์ครับขอบพระคุณมากค่ะยินดีมากๆสวัสดีทุกท่านเลยครับค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสายนะคะที่เข้ามาเป็นประจำทุกๆวันสำหรับคุณนิวัฒน์นะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่คุณนิวัฒน์ตั้งคำถามเพื่อตั้งประเด็นไว้ในสังคมก็แล้วกันนะคะว่าคนไทยเมื่อไหร่จะหันมารักกันฉุกคิดและมองเรากันเองนะคะรอบๆตัวในสังคมณขณะนี้ค่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมารับสายกันต่อนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ยังมีคำถามค้างๆคาใจนะคะในเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพนะคะแบบช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะที่คุณผู้ชมได้เห็นตลาดสายทั้งคำถามที่หลากหลายมากๆเลยคุณเป็นอีกหนึ่งท่านหรือเปล่าที่มีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพช่วงหน้าโทรเข้ามาเลยนะคะ023547104-5ไปพักกันก่อนครู่เดียวค่ะเคล็ดลับสุขภาพดีของเคลลี่คืออะไรครับสำหรับเคลลี่ต้องออกกำลังกายครับไม่ว่าจะเป็นจ็อกกิ้งหรือบาสเกตบอลที่ชอบสุดๆนี่เลยปั่นจักรยานครับปั่นแต่ละครั้งเผาผลาญพลังงานได้หลายร้อยแคลอรี่เลยครับออกกำลังกายช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นหัวใจแข็งแรงสุขภาพฟิตๆไม่เจ็บไม่ป่วยสุขภาพดีเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวคุณรามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีเคล็ดลับสุขภาพดีของก้าวคืออะไรครับเวลาผมไปเจอใครที่ไหนเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยยิ้มมีความสุขไว้ก่อนเลยครับที่สำคัญนะครับต้องคิดบวกและก็มองโลกในแง่ดีอย่าไปเครียดนะครับเพราะความเครียดเนี่ยจะทำให้สุขภาพจิตเสียและสุขภาพร่างกายจะไม่ดีตามไปด้วยครับเดี๋ยวจะไม่สบายนะครับผมคิดว่าการยิ้มแล้วก็การหัวเราะเนี่ย
นอกจากที่จะช่วยให้สุขภาพดีแล้วยังช่วยสร้างความสุขและก็สันติสุขให้กับสังคมด้วยนะครับมาหัวเราะด้วยกันนะครับสุขภาพดีเริ่มต้นง่ายๆที่ตัวคุณรามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีเคล็ดลับสุขภาพดีของเกรซคืออะไรครับสำหรับเกรซต้องอาหารค่ะเกรซเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่และเฉพาะผักผลไม้และปลาที่สำคัญเลยต้องปรุงสุกใหม่ๆนะคะดูแลคุณภาพอาหารให้ดีเด็กๆ ก็ไม่ป่วยตัวคุณก็ไม่ป่วยเหมือนเกรซใช่ค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวคุณรามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีพบหมอเมื่อพี่น้องมีอายุห่างกันมากจนเกิดการทะเลาะบ่อยครั้งมีวิธีการอย่างไรให้รักกันทุกเรื่องราวปัญหาของเด็กและวัยรุ่นโทรมาปรึกษากันได้ทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา 17:00 นถึง 19:00 นกลับมาแล้วนะคะในช่วงทอสกาวค่ะกับครึ่งชั่วโมงหลังของเรานะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่มีคำถามมีข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพทางด้านของร่างกายนะคะแล้วก็จิตใจค่ะวันนี้โทรเข้ามาปรึกษาอาจารย์หมอของเราได้หมายเลขเดิมเลยนะคะ02-354-7104-5วันนี้เรามีทางภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวอาจารย์ธเนศนะคะมีอยู่กับเราในรายการถามได้ทุกโรคทุกเรื่องทุกเพศทุกวัยทุกคนในครอบครัวอย่างนี้เลยนะคะคอนเซปต์อาจารย์นะคะส่วนอาจารย์หมอโอของเรานะคะอาจารย์โอก็ถามได้ทุกโรคทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาทางด้านของการเลี้ยงดูนะคะอาจารย์เรื่องของการเรียนเรื่องของการติดเกมเรื่องของการติดเพื่อนนี่แหละพฤติกรรมเบี่ยงเบนต่างๆนะคะปรึกษาอาจารย์โอของเราได้นะคะระหว่างนี้นะคะเรามีอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่คุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปฝากคำถามไว้ได้นะคะที่Facebook Fanpage ของเรานะคะ Rama Channel ค่ะคำถามนี้น่าสนใจอยากจะขอถามอาจารย์เลยเพราะว่าเคยเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันแต่ก็เป็นหายๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้นะคะคุณผู้ชมท่านนี้จะเป็นหายๆหรือเปล่าเนี่ยลองฟังดูค่ะเกี่ยวกับเรื่องของหายใจออกข้างเดียว นะคะ คุณผู้ชมเนี่ยฝากคำถามไว้ว่าผมขอปรึกษาอาจารย์หน่อยนะครับคือผมเนี่ยหายใจออกข้างเดียวเวลาปกติเนี่ยผมต้องใช้ปากช่วยหายใจด้วยไม่รู้ว่าผมเนี่ยเป็นโรคอะไรหรือเปล่าครับอาจารย์หมอช่วยบอกหน่อยครับว่าจะมีวิธีการในการรักษาให้อาการดีขึ้นหรือไม่นะคุณผู้ชมมีอาการแบบนี้หรือเปล่าคือที่เลือกคำถามนี้มาเพราะว่ากังวลแทนคุณผู้ชมท่านนี้นะครับว่าถ้าเกิดว่าหายใจออกข้างเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเจอเนี่ยก็จะมาจากเรื่องของภูมิแพ้นะฮะแต่ถ้าภูมิแพ้แล้วหายใจคัดจมูกข้างเดียวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอาจจะต้องมาหาสาเหตุอื่นนะครับเช่นว่ามีเรื่องของก้อนเนื้ออยู่ข้างในหรือเปล่านะฮะที่เจอได้แต่ไม่ต้องกังวลนะว่าจะเป็นก้อนเนื้อร้ายนะครับส่วนใหญ่จะเป็นก้อนเนื้องอกที่แบบไม่ร้ายแรงนะครับแล้วก็มาอุดจมูกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมาดูก่อนว่ามันเกิดจากอะไรแนะนำเลยว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านใดที่หายใจออกข้างเดียวมาโอระยะเวลายาวนานเลยนะฮะมาให้คุณหมอเขาตรวจดูสักหน่อยนึงนะครับว่าเป็นภูมิแพ้และเป็นมากน้อยแค่ไหนมีก้อนข้างในหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นแบบถ้าเป็นเด็กนะที่เจอได้ก็คือว่ามีอะไรไปอุดเขาใช่คือเป็นเล่นอุปกรณ์วัสดุบางอย่างก็ได้อะไรก็ได้เด็กเนี่ยจะชอบอะไรรูๆอะรูทั้งหลายตามร่างกายต่างๆขอเอาอะไรมันเสียก็เป็นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราจะกังวลเรื่องของมีอะไรที่ไปอุดโดยเฉพาะเป็นก้อนเนื้อที่เจอได้นะครับขอให้มาเจอหมอสักนิดนึงนะครับกังวลแทนนะครับแสดงว่าเคสของเกมนี้น่าจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้นะคะอาจารย์เพราะว่าหายใจเหมือนคัดจมูกอะไรประมาณนี้ซะมากกว่านะคงไม่มีก้อนอะไรอยู่ภายในจมูกนะแต่คุณผู้ชมมีอาการแบบนี้ก็ลองให้คุณหมอเช็คสักครั้งนึงก็แล้วกันนะคะไปที่สายคุณผู้ชมทางบ้านกันเลยนะคะคุณผู้ชมที่มีคำถามแล้วก็ต่อคิวเข้ามาได้เลยนะคะ02 354
0847104-5เมื่อกี้เรามีสายจากภาคเหนือมาแล้วอันนี้มาทางใต้กันบ้างค่ะจากภูเก็ตนะคะคุณเสาวนิชค่ะสวัสดีค่ะคุณเสาวนิชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชัดเจนเลยเชิญเลยค่ะพอดีมีปัญหาจะปรึกษาคุณหมอนิดนึงนะคะพอดีพี่เพิ่งไปตรวจเช็คมะเร็งเต้านมมาค่ะทีนี้ทำแมมโมแกมแล้วก็อันต้าซาวนะคะแต่ว่าแมมโมแกมผลออกมาคุณหมอบอกว่าปกติแต่พอตอนไปอันต้าซาวอะค่ะคุณหมอบอกว่าเจอก้อนประมาณ 0.4 มิลลิเมตรอะค่ะทีนี้เขาบอกว่าดูแล้วอาจจะเป็นซีสต์หรือว่าก้อนไขมันแต่ไม่ค่อยมากค่ะกลัวว่ามันจะเป็นก้อนมะเร็งหรือเปล่าอะค่ะอ๋อไม่ครับนะคุณสวนิชอายุเท่าไหร่นะครับ40ค่ะ40ใช่ไหมครับสาวอยู่เลยพอดีหมอเนี่ยตรวจสุขภาพเป็นประจำนะครับตรวจสุขภาพนะครับแล้วเวลาที่คนที่มาทำคัดกรองเนี่ยทำแมมโมแกรมเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเจอเป็นอันตราซาวเจอก้อนเล็กนะต้องชมหมอเอ็กซเรย์ว่าเขาเก่งมากนะฮะ4มิลดูสิคิดดูเจอได้นะครับแบบว่าเก่งมากเลยนะครับแล้วก้อนพวกนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นก้อนไขมันหรือก้อนเนื้อเต้านมที่ไม่ร้ายแรงนะครับเพราะว่าร้ายแรงมันควรจะเจอในแมมโมแกรมใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าร้ายแรงผิดปกติเนี่ยแมมโมแกรมเนี่ยก็จะบอกว่าผิดปกติด้วยนะครับแล้วคำถามที่ยอดฮิตที่เจอกันบ่อยที่สุดก้อนนี้จะเปลี่ยนเป็นเรื่องของมะเร็งได้หรือเปล่าไม่เกี่ยวกันนะครับนะครับถ้าเกิดจะเป็นมะเร็งเนี่ยมันก็เกิดเป็นมะเร็งนะฮะไอ้ก้อนเนื้อพวกนี้เนี่ยก็จะไม่ได้เกี่ยวกันนะครับแต่ควรจะติดตามต่อเนื่องดูใช่ไหมคะครับต้องถามก่อนว่าในครอบครัวเนี่ยนะครับมีใครเป็นโรคมะเร็งเต้านมไหมครับไม่มีใครเป็นมะเร็งค่ะไม่มีใครเป็นมะเร็งนะครับแล้วได้ใช้ยาคุมกำเนิดเป็นระยะเวลายาวนานไหมครับผมก็เคยใช้แค่6เดือนเองอะค่ะแล้วก็ไม่ได้กินอีกเลยอะค่ะครับเท่าที่ดูเนี่ยก็ความเสี่ยงน้อยนะครับแต่ถ้ากังวลใจยังไงนะครับก็อาจจะติดตามทำทุกปีนะครับค่ะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าให้ไปอันต้าซาวซ้ำอีกครั้งที่6เดือนนะคะค่ะใช่ค่ะควรทำค่ะก็ต้องไปตามนัดตลอดใช่ไหมคะไปแล้วนะคะค่ะเพราะว่าจะได้ตรวจสอบดูใช่ไหมคะอาจารย์ว่าขนาดมันเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรเขาจะได้จัดการให้ทันท่วงทีเพราะว่าคือกังวลมากเลยอะแต่ว่าไม่น่าเป็นอะไรอะค่ะที่อาจารย์ธเนศบอกนะคะเบื้องต้นนี่ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นมะเร็งไม่ต้องห่วงนะคะคือคุณหมอที่เขาดูแลเรื่องเต้านมเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าถ้าเป็นก้อนแม้แต่ทั้งเล็กขนาดนี้นะคะแต่ถ้าเขาสงสัยว่าเป็นมะเร็งเขาจะรีบจัดการค่ะอาจจะต้องรีบเอาชิ้นเนื้อออกมาตรวจแต่ว่านี้มันคงจะไม่ได้สงสัยนะคะก็แค่นัดติดตามห่างๆสัก6เดือนนะคะนะค่ะขอโทษนะคะขอถามอีกหนึ่งปัญหาได้ไหมคะได้เลยค่ะคุณสวนิชค่ะคนที่ตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกมาด้วยอะค่ะเพราะว่ามันจะ40แล้วใช่ไหมคะก็เลยเช็คให้หมดเลยอะค่ะทีนี้พอมะเร็งปากมดลูกมันผลมันออกมาเป็นตัวภาษาอังกฤษนะคะเป็นตัว S อะค่ะแล้วก็ตัว S แล้วก็ I แล้วก็ L แล้วก็ตัว C แล้วก็เป็นเลขโรมันเป็นขีด3ขีดอะค่ะทีนี้เพิ่งไปแล้วคุณหมอบอกว่าให้ไปส่องกล้องก่อนนะคะทีนี้พอส่องกล้องเสร็จแล้วคุณหมอบอกว่ายังไม่ต้องตัดชิ้นเนื้อแล้วเขาก็ทำเหมือนกับที่เย็นนะคะอย่างนี้นี่ต่อไปก็ต้องทำไปตามนัดเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือคุณหมอเจอว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์นะคะแต่ว่ามันไม่ได้เข้าข่ายว่าเป็นมะเร็งนะคะโอ้ค่ะค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะค่ะไม่ต้องกังวลนะคะไปแต่ไปตามคุณหมอนัดนะคะจะต้องไปตามนัดตลอดนะคะค่ะดีค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะทานข้าวได้แล้วค่ะวันนี้ดีใจด้วยค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะก็สบายใจมากขึ้นเนาะได้คุยกับคุณหมอของเรานะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยจะแนะนำสักนิดนึงสำหรับคุณผู้หญิงที่จะตรวจทั้งตัวของมะเร็งเต้านมผ่านแมมโมแกรมนะคะหรือว่าแป๊บสมีนะคะสำหรับคนที่จะตรวจมะเร็งปากมดลูกเนี่ยคุณผู้หญิงอายุเท่าไหร่อาจารย์แนะนำให้มาตรวจเป็นประจำยังไงด้วยความถี่ควรเป็นยังไงด้วยคะอาจารย์ครับเรื่องของมะเร็งเต้านมใช่ไหมครับมะเร็งเต้านมเนี่ยถ้าเกิดเป็นในคนไทยเนี่ยครับก็ควรจะอายุมากกว่า40ปีนะครับที่จะมาคัดกรองเรื่องของแมมโมแกรมนะครับแต่ว่าถามว่าแมมโมแกรมเนี่ยต้องทำผู้หญิงทุกคนหรือเปล่ายังไม่จำเป็นนะครับแล้วมาคุยกันก่อนว่าใครที่มีความเสี่ยง
ความเสี่ยงคือว่าในครอบครัวเนี่ยมีเรื่องของโรคมะเร็งเต้านมในครอบครัวหรือเปล่านะครับใช้ฮอร์โมนเป็นระยะเวลายาวนานไหมนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยอยากจะให้ผู้หญิงทุกคนนะครับตรวจเต้านมด้วยตัวเองนะครับอายุ20ขึ้นไปก็ตรวจเต้านมด้วยตนเองนะครับเป็นประจำทุกเดือนหลังจากประจำเดือนหมดสักประมาณสัก1สัปดาห์เพราะว่าตอนที่มีประจำเดือนเต้านมจะคัดตึงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอให้เต้านมหายคัดตึงก่อนสักหนึ่งสัปดาห์นะครับแล้วถ้าเกิดว่าอายุเกิน40เนี่ยอาจจะต้องมาพบแพทย์ปีละครั้งเพื่อให้แพทย์เนี่ยคำเต้านมนะครับแล้วใครที่มีความเสี่ยงก็ค่อยว่ากันว่าจะไปตรวจเรื่องของแมมโมแกรมหรืออัลตราซาวด์เต้านมต่อนะครับมะเร็งปากมดลูกล่ะคะอาจารย์ถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกนะครับเมื่อก่อนเนี่ยรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขพยายามจะออกแคมเปญเชิญชวนให้ว่ามาตรวจมะเร็งปากมดลูกนะครับทุกๆ1ปีนะฮะถ้าเกิดอายุเกิน35ปีนะครับหรือในต่างประเทศเนี่ยเขาจะเอาเกิน18ปีหรือว่ามีเพศสัมพันธ์แล้วนะครับใช่ฮะเดี๋ยว21ปีนะครับแต่ว่าของไทยเราเนี่ยก็บอกว่ามีรณรงค์ของกระทรวงสาธารณสุขว่าอายุ35เนี่ยควรจะตรวจใช่ไหมครับแต่ตอนหลังเนี่ยรู้สึกว่าจะมีแนวทางใหม่ขึ้นมานะครับว่าอาจจะไม่ต้องทุกปีก็ได้นะครับถ้าเกิดคัดกรองปกติทุก3ปีแต่ว่าถ้าเกิดผิดปกติเช่นของคุณสาวนิดเมื่อกี้ถ้าผิดปกตินิดหน่อยเนี่ยเราจะทำให้เร็วขึ้นเช่นนัดมาเรื่องของมาจี้ไฟฟ้าหรือมาจะทำอะไรเนี่ยนะครับใช่นะครับนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าปกติดีไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็สัก3ปีก็ได้ใช่มั้ยคะอาจารย์นะสำหรับตรวจแป๊บสเมียร์หรือว่ามะเร็งปากมดลูกนะคะมะเร็งปากมดลูกเนี่ยแป๊บสเมียร์เนี่ยตรวจความห่างออกไปขึ้นแต่ว่าถ้าผิดปกติเราจะทำเร็วขึ้นทำเร็วขึ้นนะคะเราจะจัดการกับมันได้เร็วขึ้นแล้วแต่กรณีไปนะคะเอาละค่ะมีสายคุณผู้ชมทางบ้านรอเราอยู่แล้วนะคะไปต้อนรับกันเลยคุณพักขมลนะคะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณพักขมลค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับใช่เลยค่ะคุณหมอนะคะคือเป็นไทรอยค่ะค่ะนี่คือรักษาแล้วให้กินยาค่ะแล้วคือตอนนี้ก็ลดยาลงอะนะคะค่ะแล้วทีนี้คุณหมอเขาบอกว่าอยากจะผ่าค่ะคือมันดีขึ้นเลือดจะผ่ามันดีหรือเปล่าคะเดี๋ยวนะคุณพักขมลใช่ไหมครับอายุเท่าไหร่นะครับ44ค่ะ44แล้วหมายถึงว่าก้อนที่คอเนี่ยมีไหมครับคอมันโตค่ะคุณหมอคอโตใช่ไหมครับรักษามานานเท่าไหร่แล้วนะคะก็4เดือนกว่าแต่คือมันเป็นมาก่อนหน้านี้แต่ไม่ทราบอะค่ะค่ะก็คือเพิ่งไปหาคุณหมอคุณหมอวินิจฉัยใช่ค่ะค่ะได้4เดือนแล้วค่ะแล้วอาการคือหมายถึงว่าคือตอนนี้ก็คือรักษากินยาอยู่ถูกไหมคะถูกค่ะทีนี้คุณหมอแนะนำว่าให้ผ่าตัดใช่อ๋อแต่คือเจาะเลือดแล้วคุณแล้วถามคุณหมอแล้วเขาบอกว่าดีขึ้นนะคะค่ะแต่คุณหมอบอกแกก็น่าจะผ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันผ่านี่มันคือขั้นตอนสุดท้ายหรือเปล่าคะคุณหมอคือพูดจริงๆอาจจะต้องไปดูที่รายละเอียดนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างนี้ค่ะคือถ้ามันมีมันก็ต้องอยู่ที่การตรวจร่างกายดูนะคะว่าถ้าก้อนที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นก้อนที่เป็นไทรอยด์ที่โตทั่วๆอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรลองทานยาสักระยะหนึ่งเพื่อกดนะคะภูมิเพื่อกดเรื่องของการกระตุ้นของไทรอยด์ก็ทำให้ฮอร์โมนนะคะทำงานปกติได้แต่ว่าถ้าเกิดมันเกิดคลำได้เจอก้อนนะคะที่อาจจะดูนูนผิดปกติมานะคะจากก้อนที่ไทรอยด์ปกติเนี่ยก็อาจจะต้องดูว่าอาจจะต้องพิจารณาผ่าตรวจชิ้นเนื้อคือจริงๆแล้วอยากจะรู้ก่อนว่าไทรอยก้อนที่คอเนี่ยเป็นไทรอยเป็นพิษหรือว่าไทรอยต่ำหรือว่าถ้าเกิดว่ากินยาแล้วเนี่ยหมอเขาให้กินยาเพื่อจะให้ก้อนมันยุบหรือยังไงอย่างเงี้ยอันนี้ต้องคุยกันก่อนในรายละเอียดนะครับครับคือหมออาจจะตอบยากตรงนี้นิดนึงเพราะว่าบางทีมันต้องขึ้นอยู่กับตรวจร่างกายนะคะว่าเราเจอก้อนที่มันดูมีลักษณะเป็นก้อนผิดแปลกออกมาจากก้อนไทรอยทั่วไปหรือเปล่าจนถึงขั้นว่าเอ๊ะน่าจะลองผ่าตัดดูแล้วคุณพักขมลได้คุยกับคุณหมอที่ดูแลไหมคะเขาว่ายังไงคะก็คุยแล้วค่ะทีนี้แต่คุณหมอก็ให้กลับมาตัดสินใจอะค่ะว่า okay. จะผ่าไหม mm-hmm. แต่ที่รู้มาอ่านในเน็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอคือ กินยาแล้วก็กลืนแร่แล้วก็ไอ้ขั้นตอนผ่านี่ขั้นตอนสุดท้ายใช่ไหมคะมันเป็นเยอะใช่ไหมเออนะอันนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือไทรอยด์เป็นพิษนะครับเป็นพิษอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวลองงั้นลองไปคุยกับคุณหมอก่อนว่าแบบจะรักษาอย่างอื่นได้ไหมถ้าไม่อยากผ่าตัดจริงๆนะครับเพราะถ้าผ่านี้เราต้องกินฮอร์โมนแล้วมันจะเป็นมะเร็งไหมคุณหมออ๋อไม่เกี่ยวค่ะคือผ่าก็คือเหมือน
บางคนอาจจะผ่าเอาตัวไทรอยด์ออกไปแล้วก็กินฮอร์โมนทดแทนนะคะแล้วฮอร์โมนนี้มันไม่เกี่ยวกับเป็นมะเร็งใช่ไหมไม่เกี่ยวครับคนที่มีภาวะไทรอยด์พร่องแต่กำเนิดก็สามารถจะทานฮอร์โมนเพื่อทดแทนได้นะคะใช่ครับไม่ได้ทำให้เป็นมะเร็งค่ะครับค่ะแต่หมอแนะนำงี้เข้าใจว่าอาจจะเกิดความไม่แน่ใจว่ามันต้องผ่าด้วยต้องผ่าหรือเปล่านะคะทีนี้ทางเราอาจจะตอบยากเพราะเราเองก็ไม่ได้ตรวจนะคะมนหมอแนะนำว่าถ้าสมมติรู้สึกไม่สบายใจจริงๆอาจจะลองปรึกษาคุณหมออีกท่านหนึ่งดูก็ได้นะคะลองดูว่าเอ๊ะคุณหมอเห็นตรงกันหรือเปล่านะคะขอประวัติการรักษาจากคุณหมอคนแรกมาพิจารณากับลองปรึกษากับคุณหมออีกท่านหนึ่งที่เป็นคุณหมอต้องเป็นคุณหมอต่อมไรท่อนะคะไม่ใช่เป็นอาจจะไม่ควรจะเป็นคุณหมอทั่วไปเนาะก็จะได้พิจารณากันดูว่าเออถ้าเกิดคุณหมอสองท่านเห็นตรงกันคุณหมอจะได้สบายใจขึ้นนะคะว่าจะได้รับการรักษาทางนี้นะคะค่ะแต่ถ้าผ่าแล้วมันจะมีผลข้างเคียงไหมคุณหมอต้องบอกว่าการผ่าตัดทุกชนิดเดี๋ยวนะคะการผ่าตัดก็จะมีผลแต่ละอย่างเนี่ยก็ไม่สามารถจะไปบอกว่า 100% ไม่มีผลไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วก็จะมีแต่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็จะต้องไปคุยกับเขาก่อนนะครับว่าผ่าตัดแล้วเนี่ยจะมีผลอะไรบ้างนะครับแล้วจะต้องทำยังไงต่อไปถ้าไม่อยากผ่าตัดจริงๆจะทำอะไรได้ไหมจะรักษาวิธีอื่นได้ไหมนะคุยกันก่อนคุยกันได้นะครับหรือแบบส่งตัวไปรักษาที่อื่นถึงว่าเราสามารถที่จะไปได้บางทีอาจจะมีการเกินแร่บางตัวนะคะที่อาจจะต้องลดอาจจะสามารถลดเปอร์เซ็นต์ของการผ่าตัดลองปรึกษากับคุณหมอดูนะคะอ๋อค่ะค่ะถามได้เลยคุณพระขมวลไม่ต้องเกรงใจคุณหมอถามได้เลยค่ะเพราะว่าคุณหมอที่รักษาคุณพระขมวลอยู่ก็จะมีประวัติอยู่ในมือด้วยนะคะทั้งคุณหมอท่านที่ดูแลอยู่เนี่ยนะคะอยากจะรู้อะไรถามท่านเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะให้เกิดความมั่นใจอีกครั้งนึงเนี่ยอย่างที่อาจารย์โอบอกว่าลองคุณหมออีกสักคนนึง second opinion นะที่เรียกกันเนี่ยนะคะว่าเอาประวัติจากคุณหมอท่านเดิมมาขอมาแล้วก็ไปปรึกษาอีกท่านนึงยืนยันตรงกันหรือว่ายืนยันแตกต่างกันก็ถามข้อมูลให้ชัดเจนเลยนะคะค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเราติดตามด้วยนะคะคุณพระขมลสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะไปที่หนึ่งสายของเราค่ะเวลาเหลือไม่มากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องขออนุญาตให้คุณผู้ชมกระชับสักนิดนึงนะคะคุณปริวัฒน์ค่ะจากกรุงเทพอันนี้ก็เป็นแฟนคลับประจำรายการของเราสวัสดีครับถามนิดเดียวครับค่ะคืออาทิตย์ที่แล้วนี่ผมไปตรวจสุขภาพประจำปีมาก็ตรวจเลือดตรวจปัสสาวะแล้วก็ตรวจเอ็กซเรย์ปอดแล้วก็ทำนัดทำอัลตราซาวด์ช่องท้องค่ะตอนนี้ผมถามเรื่องปอดคือหมอบอกว่าปอดปกติตอนนี้ผมถามว่าถ้าตรวจประจำปีแบบนี้ค่ะคือหมอเขาจะรู้ไหมครับว่าเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นหรือว่าเป็นสุกรวมโป่งพองหรือไม่เป็นอะไรเงี้ยเพราะผมลืมถามหมอไปโอเคครับวินิจฉัยแบบถ้าเกิดว่าเอ็กซเรย์ปอดใช่ไหมครับบอกว่าปกติงั้นรับประกันได้ครับว่าณวันนี้คุณปฏิวัติปริวัติใช่ไหมครับปกติครับแต่ไม่สามารถบอกในอนาคตข้างหน้าได้เราถึงต้องตรวจร่างกายประจำปีทุกปีนะคะคือในขณะนี้ผมไม่เป็นในขณะนี้ไม่เป็นครับณวันที่ตรวจครับณวันที่ตรวจไม่เป็นแต่ข้างหน้าเนี่ยตอบไม่ได้ครับคือถ้าเขาเอ็กซเรย์ปอดแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาต้องดูมะเร็งด้วยดูอย่างครับทั้งหมดในปอดด้วยใช่ไหมครับครับแต่ต้องบอกอย่างนี้ค่ะการตรวจเอ็กซเรย์เนี่ยมันก็เป็นการดูเงานะคะครับเราก็จะเห็นถ้าเกิดสมมติว่าเป็นมะเร็งที่มีขนาดใหญ่นะคะแต่ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงระดับเซลล์เล็กๆขณะนี้สมมติว่ามีอยู่มันอาจจะไม่ได้เห็นผ่านเอ็กซเรย์ได้พวกนี้ก็ต้องติดตามเขาเรียกว่าต่อเนื่องก็ถึงแนะนำว่าต้องตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยควรจะตรวจทุกปีไม่ใช่แปลว่าวันนี้ตรวจปกติก็คือปกติตลอดไปอย่างที่อาจารย์ธเนศบอกนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอย่างถุงลมป่องพองเนี่ยมันสามารถจะเห็นได้จากการจากฟิล์มเอ็กซเรย์ใช่นะคะถ้ามีของพวกนี้อยู่หมอก็คงจะบอกแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวนะครับแล้วถามนิดนึงครับคุณปริวัติสูบบุหรี่ไหมครับสูบครับว่ายตอบแทนเลยเดี๋ยวเอาอย่างนี้เอางี้หมอให้ข้อคิดนะครับถ้าคุณปริวัติเนี่ยกลัวว่าจะเป็นมะเร็งปอดนะครับไปเอ็กซเรย์ทุกปีหรือทุก3เดือนแล้วถ้าเกิดว่าคุณปริวัติเป็นมะเร็งปอดจริงๆเนี่ยคุณปริวัติจะเลิกบุหรี่ไหมครับพวกนี้ก็กะจะเลิกอยู่แล้วบางทีผมก็เลิกได้เป็นปีเลยนะงั้นเยี่ยมมากงั้นเลิกเลยนะครับยังไม่ต้องเป็นใช่ครับยังไม่ต้องเป็นก็เลิกนะเวลาที่เราเป็นคนไข้เป็นมะเร็งปอดเนี่ยการรักษาเนี่ยการรักษามะเร็งปอดตอนนี้เนี่ยการรักษาเนี่ยยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้เป็นเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมท่านไหนที่สูบบุหรี่อยู่ตอนนี้ขอให้เลิกบุหรี่กันเถอะนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารอให้เป็นเลยนะครับครับ
เพราะตอนนั้นอาจจะสายเกินไปแล้วนะคะใช่ครับผมเลือกได้เป็นระยะตรงนี้เยี่ยมมากเลยนะครับยังดีกว่าไม่คิดเลิกค่ะให้กำลังใจนะคะคิดเรื่องบวกอยากจะเลิกอยู่นะครับครับดีค่ะเก่งมากเลยนะครับชื่นชมค่ะคือถ้าเกิดว่าสามารถทำได้แล้วหมอเชื่อว่าสามารถจะเลิกได้ไปตลอดนะครับถ้าคนคนหนึ่งเขาสามารถเลิกบุหรี่เป็นระยะได้เนี่ยเขาสามารถเลิกตลอดได้ผมเคยเลิกนานสุดปีนึงโอ้เยี่ยมครับครับค่ะลดโอกาสเป็นมะเร็งปอดไป1ปีครับครับผมถามแค่นี้แหละครับรบกวนได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่เลยค่ะก็ถ้าเกิดว่ามองในมุมอย่างที่อาจารย์โอบอกนะคะว่าเลิกได้มา1ปีละเคยยาวนานถึง1ปีแบบนี้เนี่ยโอ้โหมองในเชิงบอกว่าแสดงว่าคุณเองก็พยายามจะเลิกอยู่นะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ทำเหมือนที่ทำอยู่ก็ได้เลิกได้เป็นระยะค่ะก็เป็นระยะรวมๆกันบางทีนี่เป็นปีๆเลยนะเลิกสัก3เดือนสูบ1วันนะเสร็จแล้วเริ่มใหม่แต่ว่าเป็นระยะถ้าตัดขาดไปได้เลยยิ่งดีนะคะเพราะจริงๆได้ยินข่าวมาล่าสุดเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ไม่แน่ใจว่าอาจารย์ทั้งสองท่านได้ยินข่าวหรือเปล่าที่มีคนไข้ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับปอดไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถวพระราม2นะคะแล้วก็ที่บอกว่าแอบเอาบุหรี่ไปสูบในบนเตียงคนไข้แล้วก็ไฟไหม้สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เสียชีวิตบนเตียงคนไข้เลยนะคะกลัวมากใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เกิดว่าเลิกได้ไม่ต้องรอให้ป่วยเนี่ยเลิกซะก่อนเลยนะคะจะได้ปลอดภัยจากทั้งมะเร็งด้วยจากเรื่องของโรคอื่นๆที่จะตามมาด้วยเพราะว่ามะเร็งนี่ไม่ใช่แค่โรคเดียวใช่ไหมคะอาจารย์คะจากการสูบบุหรี่มาแบบแอนด์เดอะแก๊งเลยใช่แล้วไม่อยากจะบอกว่าหลายคนกลัวตายจากมะเร็งแต่ความน่ากลัวของการสูบบุหรี่คือมันไม่ตายเนี่ยค่ะแต่มันอยู่แบบทรมานหายใจก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเลิกก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปถึงวันนั้นเนาะเข้าใจนะครับว่าเลิกบุหรี่เนี่ยมันยากนะครับต้องบอกเลยว่าเพราะว่าเปิดคลินิกเลิกบุหรี่อยู่เนี่ยเลิกบุหรี่นี่ยากมากนะครับแล้วก็มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำอยู่เสมอแต่อยากจะฝากไว้เลยว่าท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะเลิกสิ่งสำคัญคือครอบครัวถ้าเกิดว่ามีกำลังใจจากครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะประสบความสำเร็จค่ะนะคะกำลังใจนะคะก็จะมีจุดมุ่งหมายเนาะหลายคนอดบุหรี่เพื่อลูกจะได้มีไอคอกแคกเป็นตัวอย่างที่ดีหลายคนแล้วตอนที่คนที่เขาเลิกบุหรี่นะตอนที่เขาไม่สูบบุหรี่เขาจะหงุดหงิดกระวนกระวายแบบน้องมันทรมานมากอ่ะแล้วถ้าเกิดได้ครอบครัวสนับสนุนเนี่ยเข้าใจเนี่ยมันช่วยลดพวกนี้ได้เยอะเลยนะครับนะคะฝากบอกทุกคนด้วยนะครับธีมวิสัยทัศน์ครอบครัวมากๆเลยนะทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันแล้วเขาเวลาที่เกิดเขาเลิกนะมันจะล้มลุกคุกคานจะเลิกได้บ้างไม่เลิกไม่ได้บ้างนะครับอันนี้ต่อประสบการณ์ของคุณพ่อเลยนะฮะคุณพ่อนี่เลิกบุหรี่ใช้เวลานานมากนะฮะสุดท้ายก็เลิกได้โอ้เกือบตั้งแต่ผมจำความได้เนี่ยเขาพยายามมากเลยนะเกือบแบบ10กว่าครั้งนะฮะเขามาเลิกได้ตอนเขาอายุ60นะครับยังไงถ้าเกิดเขามีความตั้งใจสามารถทำได้เมื่อไหร่ก็ได้ขอให้เริ่มต้นนะครับและจะถึงวันที่สำเร็จได้ใช่ครับค่ะนะเป็นกำลังใจให้คุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะคะจากรายการพบหมอรามาของเรานะคะเอาละค่ะวันนี้เดินทางมาถึงชั่วโมงสุดท้ายของเราแล้วนะคะก็หมดเวลาพอดีเลยนะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้วันพุธนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเฉพาะโรคเฉพาะเรื่องมาคุยกันแต่ว่าจะเป็นคิวของโรคอะไรคุณผู้ชมไม่ควรพลาดนะคะกลับมาเจอกันในช่วงถอดสกาวประมาณ6โมงเย็นนั่นเองนะคะส่วนวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านนะคะอาจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะและอาจารย์นายแพทย์เนตรกันสารภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวที่ร่วมพูดคุยตอบคำถามมาคุณผู้ชมในรายการของเรานะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะไปฝากคำถามไว้ตามช่องทางต่างๆนะคะก็ไปกันได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจนะคะที่ Facebook นะคะพบหมอรามาของเราหรือว่าจะไปที่สายด่วนนอกเวลานะคะโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ022011000หมายเลขนี้จำง่ายนะคะเพราะว่าเป็นหมายเลขเหมือน call center ของทางโรงพยาบาลนะคะใครที่อยากจะโทรมาถามว่าแผนกของคุณหมอแผนกไหนที่สามารถรักษาโรคของเราในลักษณะแบบนี้ได้บ้างเนี่ยโทรมาปรึกษาได้นะคะกด2ค่ะตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มนะคะและอีกหนึ่งช่องทางของเราค่ะเว็บไซต์นี้ฝากกันเป็นประจำทุกๆวันเลยนะคะ www.ramachannel.tv ค่ะช่องทางนี้คุณผู้ชมไปติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ในทุกๆตอนนะคะหรือว่าจะเข้าไปค้นหาข้อมูลความรู้ทางด้านสุขภาพอันนี้เป็นคลังข้อมูลเลยนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรากันได้นะคะส่วนวันนี้ค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะเกมจิรายุพร้อมด้วยอาจารย์หมอทั้งสองท่านและก็ทีมงานพวกหมอรามาค่ะลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะThank you.